แบบเนี้ยเขาเรียกว่าแม่ไม้ลูกติดหรือเปล่าคะคนเรานี่นะพอพูดความจริงทำเป็นรับไม่ได้รีบเดินหนีเชียวนะว่าจะไปซื้อเนยกรอบรสนูเทลล่ารสอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ๊ยขอโทษนะคะใช่คุณลินที่บ้านอยู่ซอย7หรือเปล่าอ่ะใช่ค่ะนี่พวกคุณรู้จักฉันด้วยเหรอคะรู้จักดีเลยล่ะค่ะฉันได้ข่าวมาไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะที่ว่าคุณเนี่ยโดนผัวทิ้งตายจริงยังไม่พอคุณท้องอยู่หรือเปล่าหรอคะเนี่ยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าแม่ไม้ลูกติดหรือเปล่าคะแกจะพูดอะไรอย่างนั้นได้ไงนี่พวกคุณมีธุระอะไรกับฉันอยู่มั้ยคะหรือถ้าไม่มีเดี๋ยวฉันขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะค่ะหนูโกรธนะแกไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะแค่เขาเจอเรื่องราวอย่างนั้นมาก็แย่พออยู่แล้วเอ้าแล้วฉันพูดผิดตรงไหนคนเรานี่นะพอพูดความจริงทำเป็นรับไม่ได้รีบเดินหนีเชียวนะไปไปมัวพูดมากเดี๋ยวได้ไปตลาดกันนะเราลินไปไหนมาอ๋อฉันก็เดินไปตลาดกะว่าจะทำข้าวเหนียวมะม่วงให้พี่กินนะพี่เมื่อกี้อ่ะฉันเดินกลับบ้านใช่ไหมจู่ๆก็มีคนมาทักอ่ะบอกว่าฉันเป็นไม้ไม้ลูกติดลินอย่าไปถือสาคนพวกนี้เลยสงสัยมีปากอ่ะคงไม่อยากกินข้าวไรแบงค์ชาชวนเลิกกับลินไปได้ก็ดีแล้วคิดว่ามันแค้นนะถ้าเห็นหน้าโดนดีแน่นี่ช่างเขาเถอะไหนๆฉันก็เลิกกับเขาไปแล้วอ่ะลินก็อย่าทำหน้าเครียดให้มันมากนักล่ะเดี๋ยวหลานพี่เกิดมาจะหน้าบึ้งเอาไหนลองยิ้มให้พี่ดูหน่อยสิจ้าพี่งั้นเดี๋ยวฉันไปทำข้าวเหนียวมะม่วงให้พี่กินก่อนนะได้สิสักครู่นะครับค่ะแกร้านเนี้ยเขาทำอาหารอร่อยมากเลยนะใช่แต่เห็นผู้ชายที่มารับออเดอร์เมื่อกี้ป่ะทำไมอ่ะอุ้ยเรื่องแซ่บมากโดนเมียทิ้งมาจ้าก็เลยต้องมาเปิดร้านอาหารตามสั่งเนี้ยชีวิตมันน่าเศร้าเนาะเอาอีกแล้วนะแกเนี่ยพูดอะไรไปเรื่อยเอ้าอะไรอะเบียร์ฉันก็แค่เอาเรื่องชีวิตเขามาเล่าเป็นบทเรียนสอนใจไงพอเลยพอเลยไม่งั้นเราจะเรียนประวัติศาสตร์ไปทำไมกันล่ะคะพอเถอะหยุดพูดแล้วก็รอข้าวไปเงียบๆไปกินอะไรดีอะพี่ฉันหิวมากเลยอะสงสัยลูกในท้องฉันน่าจะหิวเหมือนกันอะเดี๋ยวเราเข้ามาก่อนก็ได้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเบียเวลาแกเลือกคบคนเนี่ยก็เลือกให้มันดีๆหน่อยนะไม่ใช่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้ผู้ชายมันมากนักล่ะถ้าเกิดมันเทแกแล้วเกิดท้องป่องขึ้นมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวลูกมันจะไม่มีพ่อเอานะแล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาก็จะหมายหัวเป็นแม่ไม้ลูกติดเอาอะเมาอย่าสิอย่าพูดเสียงดังเกินไปแล้วนะฮะอะไรนะนี่แกไม่ได้ยินที่ฉันพูดหรอเออแต่จะว่าไปเนี่ยแกหน้าตาก็ไม่ใช่ขี้ริ้วขี้เหร่นะถ้าเกิดว่าแกท้องขึ้นมาจริงๆอ่ะก็คงจะหาผัวใหม่ได้เร็วๆเนี่ยเหมือนใครบางคนอ่ะเออนี่พูดไปพูดมาแล้วก็สงสารเด็กมันเนาะถ้าเกิดว่าหน้ามันไม่เหมือนแม่ไม่เหมือนพ่อมันเนี่ยลูกมันไปโรงเรียนอ่ะโดนเพื่อนล้อตายเลยนะคุณคะเมื่อกี้คุณพูดถึงฉันหรือเปล่าอะไรกันน่ะฉันยังไม่ทันเอ่ยถึงชื่อคุณสักคำเลยนะที่คุณร้อนตัวไปเองหรือเปล่าเบียร์สงสัยเรื่องเล่าเมื่อกี้มันคงบังเอิญ
ไปแทงใจดำใครเข้าอ่ะนี่คุณคะถ้าหาว่าคุณน่ะไม่ได้รู้ถึงปัญหาของชีวิตคู่ของคนอื่นจริงๆอ่ะอย่าพูดดีกว่าค่ะฉันจะไม่รู้ได้ยังไงก็เล่นหาหัวใหม่เร็วซะขนาดเนี้ยอ๋อวันนั้นที่ลินไม่สบายใจอ่ะพวกผู้หญิง2คนนี้ใช่ไหมอุ๊ยเดี๋ยวนี้เขาหาผัวใหม่เร็วจังเลยนะคะอุ๊ยอย่าบอกนะว่าแกจะเอาหัวมาทำร้ายพวกฉัน2คนอ่ะจะทำอะไรก็หัดแหกตาดูที่ร้านนี่ว่ามันมีกล้องจอปิดอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดพวกฉัน2คนเป็นอะไรขึ้นมามันจะไม่คุมเอานะลินมี500มั้ยเห็นผู้หญิงแบบนี้แล้วพี่คันไม้คันมือเอาทุกคนคะใจเย็นก่อนนะคะเข็งแกก็พอได้แล้วคุณคะฉันขอโทษแทนเพื่อนฉันด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะพวกคุณน่ะไม่ได้รู้ความจริงก็ย่อมไม่ได้ผิดอะไรจริงไหมคะเพราะทุกๆการเลิกลามันก็ต้องมีเหตุผลของมันอยู่แล้วคนนอกอย่างพวกคุณน่ะคงไม่เข้าใจหรอกค่ะจะไม่เข้าใจได้ยังไงล่ะคะก็หาผัวใหม่เร็วซะขนาดนี้อ่ะที่คุณบอกว่าผมเป็นผัวใหม่อ่ะถ้าไม่รู้จริงอ่ะเงียบไปเลยผมอ่ะเป็นพี่ชายของเขาไอ้น้องเขยตัวแสบอ่ะหน้าตัวเมียมันชอบทำลายน้องสาวผมอ่ะถ้าคุณไม่รู้จริงอ่ะปุ๊บปากไปจริงหรอคะก็จริงนะสิรู้ไหมเวลาเงินเดือนมันออกไม่เคยส่งให้น้องผมใช้เลยวันๆก็เราแต่เที่ยวกินเหล้าแถมยังติดการพนันอีกและที่สำคัญน่ะมันรู้ว่าน้องผมท้องอ่ะมันก็รีบทิ้งน้องผมไปเอาเมียใหม่เลยสามีเก่าเป็นถึงขนาดนี้เลยเหรอคะน่าเห็นใจจังเลยนะคะค่ะก็อย่างว่าแหละว่าคนนอกอย่างพวกคุณน่ะเขาไม่ได้รู้อะไรแล้วที่ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันก็ผิดที่ตัวฉันเองนะคะที่เลือกผู้ชายผิดๆเดินเข้ามาในชีวิตฉันไม่เป็นไรนะคะคุณถึงวันนี้คุณจะเลือกคนผิดอ่ะแต่ฉันเชื่อนะคะว่าสักวันหนึ่งอ่ะจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแน่เลยค่ะลินพี่ว่าเปลี่ยนร้านอาหารไหมสงสัยอาหารร้านเนี้ยคงไม่อร่อยละแล้วแต่พี่แล้วกันนะไปแกมันจะพูดอะไรลงไปเนี่ยปกปักตัวเองตามยุ่งอย่างนี้ปากเสียเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเขาเจอเรื่องอะไรมาบ้างก็ไม่รู้แกยังจะพูดจาซ้ำเติมเขาอีกเป็นผู้หญิงด้วยกันอ่ะก็น่าจะเห็นใจเขาบ้างนะฉันคงไม่มีหน้าไปพูดอย่างนี้กับใครเขาแล้วล่ะเมื่อแกเป็นนินทาเจ้าของร้านเขาจะได้ยินหรือเปล่าแก